ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้พระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับเอามาลงให้กับ FC ได้ประดับรับชมนะครับพระพิมพ์นี้ก็ปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวรคังนะครับปลูกเสกไว้ในปีพ.ศ.2414ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วบล็อกแม่พิมพ์เป็นบล็อกแม่พิมพ์ของช่างหลวงเป็นช่างทองนะครับคือเป็นช่างหลวงวิจารณ์จิรนัยนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่นิยมที่มีความสวยมีความสมดุลนะครับพระพิมพ์นี้มีส่วนผสมของข้าวสุกกับกล้วยนะครับของที่ได้นำมาจากธรรมชาติเป็นพืชนะครับคือเป็นของที่ย่อยสลายได้คือข้าวสุกกล้วยแล้วก็มีปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณของท่านแล้วก็มีผงศักดิ์สิทธิ์แร่ธาตุกายสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีลงทาด้วยลักนะครับลักออแซนะครับลักออแซนี่จะเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับสีเขียวนะครับนี่ครับสีเขียวนะครับนี่สีเขียวสีเขียวนะครับยังมีคนสืบยังสืบได้นะครับเคยยังเห็นให้เราเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับแล้วท่านก็ซูมที่หน้าจอได้ท่านด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับลักจูออแซนะครับออแซถ้าจูแซนั่นคือสีแดงนะครับนี่คือลักออแซนะครับนี่ข้างบนก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องพันเอ็กพันหกเอ็กท่านจะเห็นชัดเจนนะครับตอนนี้เราดูภาพรวมไปก่อนนะครับดูภาพรวมไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับดูครับมีประกันเห็นชัดเจนเด่นชัดนะครับอันนี้ติดลำไส้ครับนะครับแล้วก็มีหัวไหล่จะยุบไปข้างหนึ่งนะครับเอาดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะมีเส้นวาสนาที่เรียกว่าภาพพิมพ์เส้นวาสนาเงินล้านนะครับนี่ครับลงมาปุ๊บแล้วก็จะมาตรงกับหัวไหล่พอดีครับนี่นะครับสวยงามครับเป็นภาพพิมพ์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับแล้วก็มีขาวออกมาครับเหมือนสมัยก่อนคนโบราณเขายังไม่มีกล้องขยายด้วยพันเอ็กพันเอ็กเขาก็นึกว่าเป็นผงแป้งนะครับไม่ใช่ครับอันนี้คือจะเป็นพวกคาบข่าวไซต์ตกผนึกนะครับคือการเวลาอายุ150กว่าปีนะครับเขาจะมีข่าวไซต์ตกผนึกออกมานะครับแล้วก็จะมีผ้านี้ผสมด้วยน้ำมันต่างอิ้วนะครับก็จะมีคาบน้ำมันต่างอิ้วนะครับอยู่ตามรอยล้านนะครับแล้วก็หลดทาลักออแซไว้คือลักสีเขียวนะครับก็ยังมีเห็นนะครับคือครับอันนี้ก็ได้มีการเสื่อมสภาพตามการเวลานะครับตามการเวลานะครับก็มีการหลุดลุ่ยบ้างนะครับธรรมชาตินะครับคืออายุมากกว่า156ปีนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับแล้วพิมพ์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังองค์พระนะครับและด้านข้างองค์พระครับอย่างนี้ครับต้องระวังครับพระนี่เปาะมากครับเปาะมากนะครับที่เขาใช้น้ำมันต่างอิ๊วส่วนผสมแล้วก็ทาด้วยลักออแซนะครับเห็นไหมครับก็คือสีเขียวครับนะครับยังมีคิ้วเขียวติดอยู่ด้านในครับเห็นไหมครับนะครับคือน้อยนะครับที่จะเจอกันครับน้อยนะครับที่จะเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องพันเอ็กพันหกเอ็กก็จะเห็นชัดเจนครับเนี่ยให้ดูก่อนนะครับดูครับดูความสวยงามนะครับคือต้องระวังมากครับเพราะผ้านี้เปาะแล้วครับคือเขาเก่ามากครับนะครับแล้วก็ท้อกันครับคือตอนที่เก็บพระเขาเก็บไว้ในรวมมันไว้ครับก็มีการกระทอกันเกิดขึ้นนะครับนี่คือพระสมคังจะมีลักษณะแบบนี้ครับจะมีรอยปรีข้างๆครับรอยปรีข้างๆครับนี่คือรอยปรีนะครับรอยปรีแล้วก็นี่คือกระทอออกมาก็จะมีมวลสารเห็นชัดเจนด้านในนะครับเห็นไหมครับพระสมคังเป็นเนื้อจะเป็นมีส่วนผสมอยู่ด้านในจะมีส่วนผสมนะครับเนื้อจะออกขาวสวยงามครับนี่ครับดูครับนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้องพันเอ็กซ์ให้ดูนะครับครับอันนี้ลงขยายด้วยกล้อง 1600x อีก 1000x นะครับให้ดูนะครับดูครับนี่คือ 1000x แล้วก็ดูความละเอียดขึ้นอีกนะครับแล้วต่อไปเราจะลงด้วยขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูความเก่านะครับว่าเก่ายังไงภาพโบราณเขาเก่าแบบไหนนะครับเราอย่าดูตรงพิมพ์ดูตรงตำหนินะครับนี่คือการผสมของเนื้อของวรรณะของพระนะครับคือเห็นไหมครับจะมีคาบของน้ำมันต่างอิ๋วนะครับปะปลายตามร่องลายลานแล้วนะครับแล้วพระเขา
มีขาวๆพวกนี้ครับขาวๆนี่คือพวกแคลไซต์นะครับตกผนึกทับถมนะครับมีความหนาแน่นมากกว่า 30% นะครับนี่ครับนี่คือความหนาแน่นของแคลไซต์ขาวๆพวกนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะมีคราบของน้ำมันตังอิ๊วนะครับอยู่ตามร่องที่มีรอยลานรอยร้าวนะครับแล้วก็มีจะมีความของเก่าที่ในยุคสมัยของพระนิสร้างในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยปีพ.ศ. 2414นะครับจะมีลักครับลักออแซครับลักออแซนี่เป็นสีเขียวนะครับเป็นที่หาดูยากนะครับหรือมีน้อยนะครับลักออแซจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วทาเคลือบไว้ครับนะครับแล้วก็มีหลุดล่อนกันไปหมดแล้วครับบางเขาก็มีเห็นนิดๆหน่อยๆนี่ครับเห็นไหมครับเห็นนิดๆหน่อยๆนี่เห็นเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นนิดๆหน่อยๆครับเห็นไหมครับบางจุดก็ยังมีซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อนะครับเห็นไหมครับซึมเข้าไปอยู่ในร่องตามที่มีรอยลานรอยร้าวนะครับซึมเข้าไปในร่องนะครับนี่คือลักออแซนะไอ้ลักออแซครับนะครับถ้าลักจูแซนี่สีแดงนะครับลักออแซนี่สีเขียวนะครับยังงงนะครับนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือพระสุภขังนะครับสร้าง2414นะครับสวยงามไหมครับนี่ครับมีลักครับมีลักออแซนะครับลักออแซนี่เป็นลักที่ได้นำมาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็เราได้มาเอามาถนอมเนื้อพระนะครับมาทาถนอมเนื้อพระไว้นะครับพระนี้แกะไม่พิมพ์โดยช่างหลวงช่างทองครับช่างหลวงคือหลวงวิจารณ์จีรนัยครับท่านได้นำแม่พิมพ์มาถวายให้วัดระฆังนะครับแล้วก็ให้เจ้าประคุณนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพนุงศรีวระฆังเป็นผู้บุกเสกพระในยุคในวาระนี้นะครับแล้วแม่พิมพ์ของท่านหลวงวิจารณ์ก็สวยงามครับนะครับออกมาตามที่ท่านได้แกะแม่พิมพ์ไว้นะครับสวยงามมากครับนะครับดูไว้นะครับดูไม่สวยงามไหมครับนะครับดูไว้ครับมีกระเทาะนะครับไหมครับกระเทาะดูเนื้อข้างในครับไหมครับกระเทาะออกมาก็จะมีการตกผนึกนะครับคือการงอกของแคลไซต์นะครับดูครับนี่ครับมีลักนะครับนี่ครับลักสวยงามไหมครับไหมครับลักหนาเลยครับไหมครับซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อครับนะครับเนี่ยซึมเข้าอยู่ในเนื้อครับไหมครับไหนจะหลุดไม่ได้เขาซึมเข้าไปในเนื้อครับนี่ลักออแซนะครับหาดูชมยากนะครับเดี๋ยวนี้หาชมยากนะครับลักสีเขียวส่วนมากจะเจอลักสีแดงนะครับมีกระเทาะออกมาครับเสียดายมากครับดูครับแต่ยังอยู่ครับเหนือพงยังอยู่ในถุงครับในถุงครับต้องระวังมากครับองค์นี้ครับนะครับก็จะหาชมยากแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับดูมวลสารครับนะครับนี่ครับพวกมวลสารนะครับพวกนี้ครับเนี่ยมวลสารของท่านครับนี่คือลักออแซนะครับลักออแซคือลักสีเขียวนะครับที่ได้นำมาจากเมืองจีนนะครับนี่ครับสวยงามครับได้จากเมืองจีนเริ่มจากได้ไหนก็แล้วแต่ครับเพราะสมัยนั้นเราก็เกิดไม่ทันนะครับจะได้มาจากมีทั้งพม่าด้วยนะครับหลักนี่ครับก็คือหลักครับได้มาจากพม่าได้หมดแล้วก็มีหลักได้มาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็เป็นเทือกไม้กับประเทศเรานี่แหละครับนะครับทาเทือกทาลักจูแซทาลักออแซไว้นะครับสวยงามมั้ยครับดูครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับดูภาพครับสวยงามครับเดี๋ยวดูนะครับทีนี้ก็ดูจับแรงไม่ได้ครับเพราะว่าเสียวหลุดครับเสียวเพราะพระเขาเก่ามากครับดูครับดูข้างในครับนี่ครับเห็นดูลักอยู่ในครับนะครับมีคราบลักอยู่ในที่ด้านข้างพระที่มีรอยเหี่ยวหดย่นย่อนะครับดูครับนะครับลักออกเขียวครับนะครับลักเขาคราบเขียวจนเขียวกลายเป็นสีออกดำหมดแล้วครับคือเก่ามากครับเก่ามากดูครับนี่ครับนะครับนี่คือความเหี่ยวความหดนะครับความยับความย่นความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่คือกระเทาะสีดายมากครับคือเราคือพระเขาอยู่รวมกันครับนะครับรวมกันในกระเทาะกันโอ้สีดายมากครับดูครับนะครับเนี่ยครับนะครับกระเทาะกันแล้วเขาก็เกิดการงอกตัวนะครับนะครับเขามีการงอกตัวนะครับนะครับถึงแม้พระสมเด็จครั้งเขางอกตัวได้เพราะว่าเขาส่วนผสมของเขาจะคือเป็นปูนเปลือกหอยนะครับจะมีการงอกตัวต่อไปนะเขาก็น่าอีก100-200 ปีเขาก็จะปิดตรงนี้ครับงอกปิดนะครับนี่ครับมีมวลสารครับเนี่ยมวลสารครับเนี่ยมวลสารครับมีมวลสารผงวัตถุคุณมีผงสารวิเศษนะครับผงวิเศษของท่านครับเห็นไหมครับกระเทาะมาแล้วเขาจะเห็นของนะครับนี่ครับมีมวลสารเสร็จผ้าคำเพศผ้าเก่านะครับนะครับดูครับการปรีนี่ครับการปรีวัตถุคังจะมีลักษณะนี้ครับการปรีนะเซตตัวของผ้าโบราณสุดซื่อเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับดูครับมี
มีช็อกเหลืองนะครับนี่คือมวลสารเหลืองนะครับเนี่ยนี่อันนี้ลักซึมเข้าอยู่ในเนื้อหมดแล้วครับดูครับท่านสังเกตครับของเก่าโบราณถ้าเล่นของเก่าต้องดูถ้ามีลักเนี่ยต้องซึมเข้าอยู่ในเนื้อครับลักออกแซ่นะครับนี่ครับเราจะขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ดูอีกทีครับว่าความเก่าเป็นขนาดไหนครับเราต้องดูความเก่าอย่างเดียวครับดูครับความปริความธรรมชาตินะครับดูครับนี่คือธรรมชาติของพระโบราณนะครับดูไว้ครับดูแล้วอยู่ที่แตกเข้าไปนะครับแล้วก็มีคราบของน้ำมันตะอิ้วแล้วก็มีลักออแซคือลักสีเขียวนะครับลักอันนี้คือหาชมยากนะครับลองค้นคว้าประวัติดูครับลักออแซนะครับคือได้นำมาทาบนผิวพระสมบัติครั้งที่นั้นสร้างไว้เพื่อให้ถนอมผิวพระให้มีอายุนะครับยืดอายุนะครับคือถนอมผิวพระนะครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับซึมเข้าไปอยู่ด้านในครับเห็นไหมครับซึมเข้าไปอยู่ด้านในครับนะครับซึมเข้าอยู่ด้านในครับครับสวยงามครับทั้งหมดเลยครับซึมอยู่ด้านในครับดูครับดูด้านข้างครับนะครับด้านข้างเท่านั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับอันไหนที่มีรอยลานรอยร้าวนะครับคือเราจะเห็นคราบของลักออแซนะครับนะครับนะครับแล้วพวกนี้คือมวลสารนี้เราจะขยายด้วยกล้อง 1600X นะครับอันนี้คือ 1000X นะครับแล้วก็เห็นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะขยายให้ดูเราจะดูความเก่าทีนี้พอ 1600X เราจะรู้ความเก่าว่าพระนี้สร้างอายุมากกว่า150ปีนะครับความเก่าเป็นแบบไหนอันนี้เราดูภาพรวมก่อนนะครับดูครับนะครับซึมเข้าไปอยู่ด้านในครับนะครับซึมเข้าไปอยู่ด้านในครับนี่ครับนี่ครับหาชมยากนะครับหาชมยากเขียวๆครับพวกนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวนี้จะลงขยายให้ดูนะครับนะครับดูภาพรวมนะครับครับตอนนี้ผมลงขยายด้วยกล้อง 1600X นะครับให้กับ FC ได้ชมนะครับว่าดูความเก่าอย่างเดียวนะครับถ้าเราจะเล่นพระโบราณของเก่าโบราณเราดูความเก่าเพราะของเก่าที่เราจะดูวัตถุสิ่งนั้นคืออายุเท่าไหร่นะครับรู้อายุเสร็จแล้วก็มาดูว่าประเมินนะครับว่าความเก่าต้องเป็นขนาดไหนแล้วส่วนผสมของที่เขาสร้างขึ้นมาวัตถุนั้นเอาอะไรสร้างนะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็ของส่วนที่จะเป็นที่มาส่วนผสมนั้นมีอะไรแล้วก็อายุการเวลาอย่างพระสมเด็จครั้งนี้อายุ150กว่าปีนะครับแล้วก็วัตถุส่วนผสมนะครับก็มีข้าวสุกกล้วยมีปูนเบิกหอยมีผงมุทุนใช้น้ำนะครับน้ำมนต์น้ำว่านแล้วก็ส่วนผสมเกสรมีผงมุทุคุณแล้วก็มีแร่ธาตุไกสิทธิ์นะครับส่วนผสมก็ต้องเป็นของที่เสื่อมสภาพย่อยสลายแล้วก็มีการเวลาต้องมีการเหี่ยวหดย่นย่อยยับแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับก็คือเราต้องดูแล้วก็กะว่าของอายุ10 20 30ปี50ปี100ปี200ปี300ปี1000ปีลักษณะของเหมือนชนิดแบบนี้จะอยู่ในส่วนไหนเก่าได้มาตรฐานไหนได้คือความเก่าจะได้อยู่ประมาณไหนนะครับเราต้องคำนวณขนาดนั้นนะครับแล้วเราจะเล่นของเก่าเป็นนะครับทีนี้เราก็จะเอาลงขยายนะครับคือพระนี่คือขยายด้วยกล้อง 1600X ให้เราดูเนื้อกันนะครับเนื้อพระก็คือใช้ข้าวสุกกล้วยน้ำว้านะครับตำบดตำนะครับตำเสร็จนะครับสมัยก่อนใช้ตำนะครับตำบดแล้วก็ใช้น้ำมันตำอิ้วนะครับรบยุคปลายนะครับคือเป็นส่วนผสมของพระนะครับเราก็จะมีมวลสารทุกอย่างนะครับคือของศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับมีน้ำมวลน้ำพวกนี้ครับส่วนผสมนะครับหลักคือน้ำนะครับผสมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเราดูเข้าไปครับในเนื้อครับไหมครับนี่นะครับคือเช่าเพื่อเข้าสุกกับกล้วยเนี่ยเราจะรู้ทันทีครับถ้าไม่เข้าใจคุณเอากล้วยกับข้าวสุกเอาข้าวเนี่ยเอาไปตำนะครับตำกับกล้วยนะครับไปตากแดดไว้ครับทั้งเดือน2-3เดือนแดดมันเปรี้ยงนะครับไปดูนะครับแล้วจะออกมาท่านจะรู้คำแข็งกระแด้งเงาวาวนะครับคือถ้าใครไม่เคยดูนะครับยังไม่เป็นแล้วก็นับไปอีกครับอีกร้อยกว่าปีนะครับเราจะรู้ว่าความเก่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือมีครับแถวไซส์นี่ครับพวกขาวไหมครับพวกนี้แถวไซส์เนี่ยคืองอกขึ้นมานะครับนะครับพวกขาวนี่คือพวกแถวไซส์นะครับไหมครับเนี่ยครับของส่วนผสมของปูนเปลือกหอยนะครับก็จะมีการเวลาคือคาบเราต้องมีส่วนผสมของอะไรมีเด็กมีน้ำมันตะอิ้วครับต้องมีคราบน้ำมันตะอิ้วครับสีน้ำตาลพวกนี้ครับนี่ครับสีน้ำตาลแก่ๆพวกนี้ครับคือคราบน้ำมันตะอิ้วครับน้ำตาลแก่ๆน้ำตาลออกเหลืองๆพวกนี้ครับคือพวกน้ำมันคราบน้ำมันตะอิ้วนะครับส่วนผสมนะครับแต่ทีนี้พระเขาบอกว่ามีส่วนผสมอันมีการลงลักออแซไว้นะครับลงลักออแซก็ออแซคือสีเขียวนะครับถ้าจูแซสีแดงนะครับนี่ครับครับก็จะมีเราต้องดูนะครับว่าความเก่านะครับความเก่าของการลงลักนะครับการเวลาอายุ150กว่าปีนะครับคือลักน่ะเขาจะมีการหลุดร่อนเป็นธรรมชาติของ
ของกระบวนการของที่อยู่นอกผิวอยู่แล้วครับแม้จะทองไม่ได้อะไรที่แปะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะมีเขาจะทิ้งคราบเก่านะครับคือค้นคว้าของเก่าโบราณครับนี่ครับคราบเก่าจะอยู่ในร่องนะครับดูในร่องครับเห็นไหมครับจะมีเล็กๆน้อยๆเขาจะซึมอยู่ข้างในครับเขาจะซึมเข้าไปลึกๆนะครับนี่คือการเวลาครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีการเวลานะครับต้องใช้กล้องสโคปนะครับในการลึกเล็กเข้าไปครับไหมครับนะครับคืออันนี้เขามีการหลุดลุ่ยหายออกไปแล้วตอนนี้แต่ก็มีคราบเก่าที่ทิ้งไว้ครับอยู่ในซอกในมุมเล็กๆนี่ครับเอ๊ะครับเขียวเขียวเล็กๆยาวๆนี่ครับนะครับนี่คือนี่ครับธรรมชาติครับธรรมชาติแล้วดูอีกครับเห็นไหมครับเขาจะมีนะครับเห็นไหมครับตรงไหนที่มีรอยร้านรอยร้าวก็จะมีคราบมีทั้งคราบน้ำมันทั้งอิ๋วมีทั้งคราบของรักออแซคือรักสีเขียวนะครับนะครับนะครับองค์นี้เคยแปะทองเขาเคยแปะทองลงทองครับนะครับนะครับทองมีคราบแผ่นทองแปะไว้ด้วยนะครับนะครับนี่เรามาดูคราบรักออแซครับรักออแซคือรักสีเขียวนะครับไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับยังมีเห็นเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยในร่องเล็กๆนะครับแล้วเราจะสโคปเข้าไปครับว่าเขาให้เรามันคือต้องคือเล็กมากครับในสโคปเข้าไปครับเล็กมากครับในร่องครับใช้สโคปนะครับพันหัวเอ็กนะครับดูด้วยตาไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีสีเขียวไหมครับนี่ครับสีเขียวนะครับนี่สีเขียวครับนี่ครับสีเขียวนะครับนี่คือเราต้องใช้กล้องสโคปดูคือสืบหาความเก่านะครับความเก่านะครับดีครับเจออีกนะครับนี่ครับคือถ้าพระอายุไม่ถึง150ปีเขาก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่คือความเก่าครับตามตำราที่เขียนไว้ว่าพระสมเด็จคังนะครับสร้างยุคปลายสร้าง2414นะครับคือใช้ลักจูแซกับลักออแซนะครับแล้วก็ทาด้วยเทือกไม้นะครับแล้วก็ทาด้วยยางไม้หรือก็ทาด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเพื่อถนอมผิวนะครับนี่นะครับคือตามตำราเลยครับตามตำราครับนี่ครับนี่ครับลักยังเห็นชัดเจนครับนี่ครับอยู่ในร่องครับสีเขียวๆนะครับเห็นไหมครับยังพอให้เราเห็นลำไรครับเห็นไหมครับนี่ครับคือเขาซึมเข้าอยู่ในเนื้อผ้ามันครับพวกนี้ซึมไปเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนี่คือวิธีการดูแล้วต่อมาก็ดูของเนื้อผ้าด้วยครับแล้วก็มีแคลไซต์คืองันงอกขึ้นมาผุดขึ้นมาตกผนึกนะครับเห็นครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับมีต่ำมีสูงนะครับนะครับคือเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนี่คือการเวลานะครับคือถ้าเป็นเรียบตึงเสมอนะครับแล้วไม่มีการเวลาแผ่นละคือทาเสมอนะครับคือพวกนั้นของทำขึ้นมาใหม่นะครับคือการเวลาไม่มีครับคือเหมือนเราสมัยเด็กๆเราไม่อาบน้ำเราก็จะมีขี้ใครนะครับเหมือนกันครับนี่คือก็จะมีพวกแคลไซต์มีแคลนะครับแคลเซียมขึ้นมาครับเป็นปูนประคอนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่ครับทีนี้เรามาดูที่ตกผนึกที่มากๆที่อยู่ในซอกลึกนะครับซอกลึกของแขนขององค์พ่อครับองค์พระสมเด็จนะครับนี่ครับเห็นไหมครับยังมีลักออแซคือลักสีเขียวให้เราเห็นนะครับสมัยก่อนเราเคยลงไปครับสมัยก่อนเราก็รู้ว่าเป็นตะไคร่เสมานะครับเพราะว่าเหมือนกล้องไม่ดีเท่าไหร่ครับตอนนี้กล้องเราใช้กล้องสโคป 1600X อย่างของแท้นะครับเราก็เห็นชัดเจนครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือลักแท้ๆครับลักออแซลักออแซคือลักสีเขียวนะครับนะครับนี่ครับลักสีเขียวนี่ครับบางท่านก็บอกว่ามาจากเมืองจีนมาท่านก็บอกว่าพม่านะครับนะครับคือไม่เป็นไรครับเราดูความเก่าครับเราไม่มีการคำพูดเราพิจิตรด้วยของความเก่านะครับความเก่าเป็นยังไงครับดูครับคือเขาจะตกผนึกกลายเป็นเนื้อเดียวผสมผสานเป็นเนื้อเดียวจากขับแคลไซต์นะครับมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือทั้งแคลไซต์ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ครับคืออันนี้คือน้ำมันตังอิ้วนะครับนี่คือคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับคราบน้ำมันตังอิ้วดำนี่ครับดำออกน้ำตาลนี่คือคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับทีนี้ก็เก็บพวกนี้เก็บเหมือนเก็บน้ำแข็งเก็บหิมะนี่ครับพวกนี้ครับขาวๆพวกนี้ครับก็คือพวกนี้แคลไซต์ครับทีนี้ก็คือเขียวๆนี่ก็คือคราบตกค้างคราบเก่าของลักออแซนะครับคือลักสีเขียวนะครับนี่ครับที่ในประวัติเขียนไว้ครับบันทึกไว้ครับนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือเขาจะผสมผสานกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่คือการเวลาหลุดลุ่ยไปเรื่อยครับก็จะหลุดไปเรื่อยครับไหมครับนี่คือการเวลานะครับการเวลาก็จะไม่เป็นแผ่นเป็นปื้นนะครับก็จะผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับนี่คืออยู่ในซอกนะครับซอกแขนของพระสมเด็จพระคังนะครับเห็นไหมครับอยู่ในซอกแขนนะครับตอนนี้ถ้าเราจะให้ดูให้ดีเราต้องมีกล้องสโคปเข้าไปในซอกตัวที่ตันในซอกนะครับซอกที่ว่ามีการเหี่ยวกันหดกันแตกกันละล้าวแล้วเขาจะตกค้างให้เราเห็นความเก่านะครับเวลาที่เขาสืบหาของเก่ากันครับ
เหมือนคาบทุกอย่างครับอยู่ที่คนมองข้ามครับนี่ครับคือพวกนี้ก็คือจะถูกแบบทำความสะอาดไม่ออกเพราะอยู่ในซอกลึกนะครับนะครับในซอกนะครับเห็นดูไว้ครับนี่ครับนี่คือหลักฐานอ้างอิงนะครับคือหลักฐานอ้างอิงครับดูครับแล้วก็แคลไซต์ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับดูแคลไซต์นะครับ WLWOW ครับดูครับนี่แคลไซต์ปุ่นบ่อหอยเป็นลักษณะนี้ครับดูครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับนี่แคลไซต์ปุ่นบ่อหอยนะครับท่านดูไว้นะครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็แคลไซต์ของปุ่นบ่อหอยจะผสมกันครับถ้าผสมเข้าไปอยู่ในเนื้อเดียวกันกับของของรักออแซคือรักสีเขียวนะครับนะครับแล้วก็ดำๆข้างในคือเป็นคราบน้ำมันต่างเอี้ยวอยู่รวมกันหมดครับกลายเป็นเนื้อเดียวผสมผสานคือการเวลาครับนี่คือการเวลาแล้วขึ้นใหม่ขึ้นเก่ามีอีกครับไหมครับขึ้นใหม่ขึ้นเก่ามีไหมครับนี่ครับนี่ครับขึ้นใหม่ขึ้นเก่ามาเรื่อยๆครับเนี่ยงอกขึ้นมาเรื่อยๆครับเนี่ยผสมผสานกันครับไหมครับทุกอย่างดูเป็นมิติเดี๋ยวแล้วก็ดูไม่เหมือนมนุษย์สีมนุษย์ธรรมนะครับนะครับก็จะเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติหมดครับอยู่ในซอกลึกนะครับซอกลึกนะครับดูครับดูครับคือท่านต้องจับปิดพวกนี้ได้ครับต้องดูให้เป็นแล้วจับปิดพวกนี้ได้นะครับนะครับนะครับต้องดูแล้วต้องคิดจากความเป็นจริงแนวความเป็นจริงถ้าท่านหัดเรื่องของเก่าโบราณท่านต้องดูพวกนี้ให้เป็นก่อนนะครับนะครับแล้วต่อไปท่านก็ไม่ต้องไปเชื่อใครครับท่านดูด้วยตาท่านสามารถตอบตัวเองได้เลยครับนะครับแล้วก็เนื้อผ้านะครับดูความเก่าของเนื้อผ้านะครับเขาจะเป็นตกผนึกแล้วก็ผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวกันครับเห็นไหมครับนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับคือแล้วแต่ผ้ากันเวลาและการวาระที่การสร้างของพระนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่ขาวๆที่เรามองเห็นขาวๆเมื่อกี้ครับนะครับขาวๆนี่เห็นไหมครับนึกว่าปกแป้งไม่ใช่ครับพวกนี้แคลไซต์เกิดตกผนึกของปูนเปลือกหอยนะครับนะครับนะครับขาวๆไหมครับไหมครับพอเราดูด้วยตาเห็นขาวๆกันเมื่อกี้ครับว่าผงแป้งนะครับนี่ที่เขาบอกว่าผงแป้งนี่คือแคลไซต์ครับนี่คือแคลไซต์ครับนะครับขาวๆนี่ครับแคลไซต์นี่ครับนี่ขาวๆแคลไซต์ตกผนึกครับเขาเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำมีหลุมมีไม่เหมือนไม่เท่ากันไหมครับนี่คือแคลไซต์นะครับถ้าเราไม่มีกล้องสโคปเราก็ไม่รู้ก็นึกว่าผงแป้งนะครับนึกว่าผงแป้งลองพิมพ์ที่เขาพูดกันนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนะครับพระก็จะมีนะครับดูครับนี่กระทิงคาบเก่าไหมครับยังพอเหลือไหมครับรักออแซนะครับนี่ครับเจ้าเขียวครับออแซนะครับนี่พอมีเห็นนะครับไหมครับนี่ครับอยู่ในซอกหลืมนะครับอยู่นะครับอยู่ตามใบลอยลานใบล้าวนะครับไหมครับนี่ครับนี่คือรักออแซนะครับนี่ครับขอให้นี่เราคือดูความเก่าตรงนี้ก่อนก็จะมีผงทองเป็นพวกทองคำนะครับพวกนี้ครับเนี่ยพวกผงทองพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยทองครับเห็นไหมครับผงทองพวกนี้ครับแล้วก็มีช็อกเหลืองนะครับพวกสุผงวิเศษพวกนี้ครับช็อกเหลืองพวกนี้ครับนี่ครับนี่คือเราก็ค่อยแต่นี้เราก็จะดูคู่ไปกับผงวิเศษด้วยครับแล้วก็มีพวกผงมรดกคุณนี่ผมมีลงทาทองไว้นะครับหรือไอลงทองไว้นะครับนี่ครับหรือจะเป็นถ้าไม่ได้ลงทองก็จะเป็นทองคำเปลวที่แกะออกมาจากที่เขาลอกมาจากพระในวิหารในพระพุทธรูปนะครับแล้วก็เอามาผสมนะครับมี2อย่างนะครับแล้วก็แปะที่แปะเอาทองมาแปะที่ไอ้องค์พระด้วยครับมีแล้วหลายแบบนะครับนี่ครับดูนะครับดูครับตามในซอกในหลืบนะครับเห็นมั้ยครับจะทิ้งคราบเขียวๆให้เราเห็นนะครับนะครับนะครับนี่แหละครับคือธรรมชาติอุ๊ยทองครับนะครับสวยงามมั้ยครับคือแป๊บเดียวก็ขยับเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับทองครับคือพระสุรคังดูง่ายครับถ้าเคยมีของแท้แล้วเข้าใจเรื่องของเก่าโบราณครับหนึ่งเราดูปุ๊บดีครับพอเราเห็นปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปอะไรมากมายครับไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายท่านก็ต้องเสียแล้วจะอีกนะครับคือดูความเก่าตกผนึกนะครับเพราะตกผนึกเสร็จนะครับคือพระยุคปลายเขาเป็นปูเปลือกหอยแล้วครับนะครับก็ปูนเกาลีนปูนเพชรปูนพวกนี้ครับปูนไอ้กังไสนะครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแล้วก็คือถ้าเป็นสมเด็จครั้งก็จะมีเป็นปูนปูหอยนะครับถ้าเป็นยุคต้นแรกๆก็ยุคกลางก็จะเป็นพวกปูนหินภูเขานะครับดูครับนะครับจะเป็นเขาจะคาบซึมนะครับนะครับซึมเข้าไปเขียวๆนะครับนี่คือการเวลานะครับคือเขาคือสามารถค้นคว้าหาความเก่าได้ครับนะครับนี่ครับนี่แหละคือความเก่านะครับสมัยก่อนครั้งแรกๆผมก็ดูว่าเป็นคาบตะไคร้ใบเสมานะครับพอกล้องเราตอนนี้เรากล้องเราได้ดีแล้วครับเราก็จะเห็นนะครับครับพอเขาคาบเหมือนคาบตะไคร้นะครับนะครับครับคือดำๆพวกนี้คือรักนะครับรักนะครับ
ตรงไหนถ้ามีรักดำๆพวกรักน้ำตาลดำๆพวกนี้จะไหม้หมดเลยใช่ไหมครับรักน้ำตาลมันไหม้พวกนี้ครับรักน้ำนี่ครับพวกนี้ก็คือเป็นรักนะครับคาบรักไอไม่ใช่คาบไอน้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับแล้วก็รักที่เขาทาไว้ครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้คือแคลไซต์นะครับยูเขียวคือรักออแสนะครับสวยงามครับดูครับทีนี้เราเห็นแล้วนะครับอันนี้ผมพยายามให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวยครับสวยงามไหมครับทีนี้พอเรามีกล้องดีๆครับกล้องสโคปนะครับคือถ้ารักแบบนี้จะหาดูยากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วครับนะครับนี่คือหลักฐานของพระสงฆ์บางองค์ก็มีนิดเดียวมีสกิดนิดเดียวข้อรักออแสนี้เขาไอ้รักออแสนี้เขาจะหลุดเขาความคงทนคือไม่เหมือนรักจูแสนะครับถ้าจูแสคือรักสีแดงจะติดแน่นกว่านะครับติดแน่นกว่านะครับคือมีอายุการเวลาอายุได้นานกว่านะครับส่วนมากครับพระรักจูแสหรือรักสีแดงชาติคือลงชาติน่ะลงชาติแดงน่ะคือรักจูแสครับลงชาติแดงน่ะคือเขาจะความคงทนมากกว่านะครับคือในผิวพระในองค์พระในวันนาพระเขาจะเห็นชัดกว่านะครับนะครับถ้าเป็นออแสเนี่ยเขาจะหลุดง่ายกว่าครับหลุดง่ายกว่านะครับดูครับดูเราใส่งอขึ้นมานะครับดูครับเราใส่งอขึ้นมาตกผนึกหมดแล้วครับดูไหมครับดูครับอยู่ด้วยกันเป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกันครับเขารวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับวิธีดูนะครับนี่คือวิธีพื้นฐานกันดูของเก่าโบราณนะครับสวยงามไหมครับไม่มีใครทำให้ดูแบบนี้นะครับคุณนี่คือเราต้องการเป็นที่เผยแพร่ให้คนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้เรียนรู้ศึกษาว่าพระที่ท่านเป็นพระที่ทันของท่านเจ้าคุณสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้สร้างไว้นะครับได้ปลูกเสกไว้นะครับเป็นลักษณะไหนครับนี่ครับมีเม็ดทองมีทองคำนะครับมีผงทองนะครับมีแผ่นทองครับพวกนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมีมวลสารนะครับเห็นไหมครับเยอะนะครับเป็นอยู่ในหลุมในหลืบนะครับนะครับอยู่ในลึกๆนะครับเห็นไหมครับอยู่ลึกๆนะครับนี่ครับมีทั้งเหล็กไหลมีทั้งลักนะครับเหล็กไหลก็มีครับโอ้นี่มีเหล็กไหลครับนี่นี่ครบเลยครับตรงนี้ครบเลยตรงนี้ครบเลยครับนี่ครบเลยครับดูนะครับอันนี้คืออันนี้ทองนี่คือหลุมยุบเข้าไปแล้วก็แถวไซส์ขาวๆงอกขึ้นมาอันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำครับและท่าไก่สิทธิ์นะครับเนี่ยพวกนี้ครับเหล็กไหลนี้ลักออแซนะครับซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อครับนี่ครับนะครับเป็นธรรมชาติครับนี่ธรรมชาติแล้วก็มีคาบครับมีคาบน้ำมันตังอิ้วครับพวกนี้ครับคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับต้องดูให้เป็นนะครับเนี่ยดูให้เป็นครับดูไปครับโอ้ยดูครับเห็นไหมครับครับอยู่ในเนื้อเลยครับดูครับดูครับซ่อนอยู่ในเนื้อครับนี่นะครับดูครับอยู่ในเนื้อเลยครับดูไว้ครับนี่ครับสวยงามครับมีมวลสารชัดเจนเหล็กไหลผงไผ่ดำมีครบครับมีมวลสารชัดเจนครับนี่เรายังอันนี้ก็คือดูภาพรวมนะครับตรงไหนเป็นสำคัญเราจะสโคปให้ดูนะครับเราจะสโคปให้ดูนะครับดูที่ว่าเขาซึมเข้าไปอยู่ในรอยล้านนะครับดูครับเห็นไหมครับคือการเวลานะครับดูการเวลาต้องอายุจริงครับถึงได้ขนาดนี้ครับสวยงามครับสวยงามมากครับดูครับดูด้านนี้ครับอีกด้านนึงครับโอ้ดูด้านนี้ครับรักออแซนะครับสวยงามครับสวยงามครับถึงกระทั่งถึงมีรอยกระเทาะเล็กๆน้อยๆครับเขาไปคิดตรงไหนแล้วครับสวยงามครับถือว่าสวยงามโอ้นี่ครับสวยงามมากดูตรงหัวเข่าท่านมีอะไรครับมีมวลสารครับโอ้มวลสารครับดูมีดินศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ครับก้อนเลยครับดูครับสวยครับดูครับสวยงามครับม
ุนสารก็ชัดเจนคราบเก่าก็ชัดเจนเนี่ยครับคือของเก่าเขาดูอย่างนี้ครับเขาสืบดูของเก่าแบบนี้ครับเขาจะไม่ดูต้องชี้ตำหนิต้องอะไรกันนะครับนะครับเพราะที่นี่ของเก่าโบราณเขาดูตรงนี้กันครับดูครับดูความเก่าครับดูชิ้นที่เขาซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อครับเนี่ยครับซึมเขาอยู่ในเนื้อครับคือต้องการเวลาต้องอายุจริงๆครับซึมหายเข้าอยู่ในเนื้อนะครับเห็นไหมครับต้องใช้สโคปนะครับต้องใช้กล้องสโคปนะครับเยอะครับแต่ถ้าเราไม่ลงกล้องไม่เห็นนะครับไม่มีสโคปไม่เห็นนะครับคือเขียวๆนี่แทบจะไม่เห็นเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยเขียวๆครับโอ้นี่อะไรแดงๆนี่ครับนี่ครับก็จะมีการงอกออกมาได้ด้วยครับโอ้นี่คือของศักดิ์สิทธิ์ครับสีแดงนะครับแล้วงอกลอยขึ้นมาบนครับขึ้นมากับเป็นเฉาไซส์เกาะตัวครับดูครับเป็นมิติเลยนะครับดูครับเป็นมิติเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคือตรงกระท้อนะครับอยู่ที่กระท้อซึมอยู่ด้านในใครไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ไอ้ตรงนี้อยู่ด้านในนี่อยู่ด้านในผ้านะครับเขาซึมไปอยู่ในเนื้อผ้าไหมดูง่ายเลยครับตรงนี้เขาท่อแตกหายออกไปเลยครับเนี่ยแตกหายไปเลยครับนี่ครับนี่ครับช่วงนี้เขาแตกหายไปเลยครับแล้วก็เหลือครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งครับไหมครับด้านหนึ่งนะครับทีนี้ก็เห็นไหมครับอันนี้คือผิวด้านนอกนะครับคือลักออแซนนี่เขาซึมเข้าไปด้านในเนื้อผ้านะครับซึมเข้าไปด้านเนื้อด้านนู้นซึมเข้ามาครับนะครับพอเขาถ้าเขาไม่แตกตรงนี้หายไปเราก็ไม่เห็นนี่คือการซึมเข้าไปในเนื้อครับเขาซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อครับนะครับนี่คือวิธีการดูง่ายเลยครับเราไม่ต้องไปอะไรครับนะครับเขาซึมเข้าไปครับนี่คือดูด้านผิวนอกครับเขาทาไว้ด้านนอกแต่เขาซึมเข้าไปด้านไหนนี่ก็ซึมเข้าไปด้านไหนครับนี่ครับนี่วิธีการดูแบบง่ายๆครับเราไม่ต้องไปอันนี้เลยครับเพราะเขาแตะให้เราเห็นเขาอาจจะทำให้เรารู้นะครับว่านี่คือของแท้จะมีลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือแล้วก็ด้านในก็มีแคลไซด์ด้วยนะครับถึงก็ซึมเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีแคลไซด์ใช่ไหมครับคือด้านในนะครับด้านในอยู่ผ่ากลางอยู่ในครับนะครับนี่ครับเขาอีกด้านนึงก็แตกออกมาครับนะครับนะครับข้างในเขามีแคลไซด์งอกอยู่นะครับอยู่ด้วยกันครับนี่ครับวิธีการดูของเก่าโบราณนะครับเพราะนั่นแบบนี้ครับเพราะมนุษย์เราก็คงทำไม่ได้ข้างในครับถ้าเขาไม่กระเทาะออกมาครับก็จบเลยครับนี่เขาก็กระเทาะนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับเขาเทาะไปหายไปเลยครับเนื้อผ้าหายไปเลยนะครับนี่ครับคือชิ้นตรงเนี้ยเนื้อผ้าเขาหายไปเลยข้างนอกแล้วอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับเขาถึงเห็นนะครับนี่คือวิธีให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับคือเป็นมิติของที่เขาหลุดออกไปเวลาผมพูดบางทีก็พูดไม่ชัดไม่อันนี้นะครับเพราะเราไม่ใช่เรียนกันพูดมาแล้วเราก็พูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับเพราะเราบรรลุมาจากเวียงจันทร์สมัยรัชกาลที่3นะครับได้มาเป็นเจ้าเมืองตั้งเมืองที่เมืองมิยาคามนะครับเป็นแม่ทัพหน้าด่านมาเป็นพระพักดีเดชะเท้าอินเจ้าเมืองทามคนที่2ได้รับใช้รัชกาลที่3ที่4ที่5ถึง44ปีในปีพ.ศ.2381ถึงปีพ.ศ.2424นะครับคือต้นตระกูลผมครับก็ถึงว่าบางครั้งเราก็พูดภาษาพื้นบ้านพูดภาษาลาวครับทุกวันพูดภาษาลาวเพราะภาคตะวันออกของเมืองตะวันออกนี่ลาวนะครับมาตั้งแต่หินกองสระบุรีหินกองมานครนายกมาปัจจีนสักแก้วนะครับทั้งหมดเลยครับถึงอรัญนะครับแล้วก็ถึงฉะเชิงเทรานะครับพวกเราแล้วก็ไทยพวนนะครับแล้วมานครนายกกระเทาลาวลาวยวนนะครับนครนายกลาวยวนมาด้านปัจจีนตรงมาทางนี้ก็มาทางไปสระแก้วก็คือเป็นลาวเวียงครับแล้วก็ฝั่งสีมาโพดไปฉะเชิงเทราไปพวกนั้นก็เป็นไทยพวนนะครับก็เหมือนแถวเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะครับนครปฐมพวกนั้นก็เป็นลาวทรงไทยทรงดำนะครับแล้วก็เป็นลาวเวียงนะครับจะเยอะนะฝั่งนู้นนะครับลาวพวนจะเยอะบางทีบางคนมาไว้ทำไมพูดไม่ชัดพูดชื่อของเจ้าพระคุณยังไม่ถูกก็คือเราพูดไม่ชัดครับเราต้องการสื่อด้วยภาพให้ท่านดูภาพนะครับท่านดูภาพนะครับท่านจะดูเรื่องของเก่าเวลาเขาไม่ฟังนะครับเขาหมดยุคการที่จะหลอกล่อนะครับหลอกล่อกันครับก็จะดูภาพดูของเก่าดูนะครับดูความเก่าที่มันซึมเข้าไปนี่ครับ
นี่คืออายุการเวลาครับซึ่งเขาอยู่ในเนื้อครับนะครับนี่คือซึ่งเขาอยู่ในเนื้อครับตัวตกผนึกหมดแล้วครับครับนี่ครับนะครับนี่คือเขาดูอย่างนี้ครับนี่คือลักออแซนะครับกับน้ำมันตะอิ้วนะครับดูอย่างนี้ครับสมัยนี้เขาไม่เชื่อฟังครับต้องยังง้นพูดคนพูดเก่งแหละส่วนมากคนรู้เท่าไม่ถึงการก็จะเชื่อไปหมดครับสมัยก่อนก็จะเชื่อคนพูดเก่งพูดเก่งพวกนี้เขาจะเก่งเขาเก่งกันพูดนะครับแล้วคนก็จะเชื่อหมดไปเยอะหมดเงินกับคนที่พูดเก่งเยอะครับเดี๋ยวนี้คนสมัยยุคสมัยใหม่เขามีความรู้มีการเรียนรู้เขาจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาจะเชื่อเรื่องหลักธรรมชาติคือต้องดูด้วยตาฟังแล้วก็บันทึกมีการบันทึกมีการประวัติศาสตร์เขาจะดูนี้ครับคนสมัยใหม่ครับคือหมดยุคของคนยุคที่ใช้คำพูดแล้วครับหมดแล้วครับหมดยุคแล้วสมัยนี้เขาใช้วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์อ้างอิงหลักธรรมชาตินะครับสมัยนี้เขาเป็นมันยุคของนี้แล้วครับนะครับนี่คือความเก่าดูด้านหลังนะครับโอ้โหดูด้านหลังครับนี่คือด้านหลังของพระครับพระนี่เหี่ยวหมดแล้วครับดูครับดูครับถ้าเนื้อนี้เนี่ยจะตลาดมันทำไปยุ่งหมดลูกชายเข้ามาไม่ยุ่งเขาไม่จับตัวนั้นเนื้อพ่อเสพพระเก่าของเนี่ยดูไว้นะครับเนี่ยดูป้าบรรยายไว้นะครับอันไหนพอจำได้ก็จำไปนะลูกนี่ก็คือเราก็สื่อให้เขาได้เรียนรู้ไปด้วยกันให้เขามานั่งตรงไหนนะครับบางทีก็ซนหยับนู่นจับนี่ครับนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับดูครับการเวลาครับนี่คือการเวลาครับอย่างนี้ก็มั่นใจเลยครับมีทองครับมั่นใจเลยครับเขาบอกมีทองมีโลหะมีพวกนี้มีเด็กไหลมีพวกนี้ดูดไม่เล็กเขามั่นใจเลยบางคนครับเห็นมีทองคำมีพวกนี้มีลักอย่างเงี้ยมีการซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อนี่ไหมครับลึกๆนี่ครับซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อครับนี่เขาถ้าดูในของเก่าเขาคว้าเลยครับเขาดูเป็นเขาคว้าเลยครับเขาไม่สนใจเลยครับเขาไม่ดูเขาจะไม่ดูตำหนิครับเขาจะดูพวกนี้กันครับคนยุคใหม่เนี่ยเขาจะดูพวกนี้กันครับเนี่ยดูครับดูการงอกตัวครับเนี่ยตกผนึกครับจะเป็นหลุมนะหลุมลึกๆนะครับนะครับเขางอกขึ้นมาปิดได้ยังไงครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาหลุมเบลเลอร์เลยครับเนี่ยหลุมเบลเลอร์เขางอกขึ้นมาบวมคือสูงกว่าตอนนี้สูงกว่าผิวผ้าแล้วครับคือเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาทำได้ไงครับนะครับคือการเวลาครับต้องอายุครับอายุพระร้อยกว่าปีก็มีขึ้นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครับพองอกไปนานๆก็จะกลายเป็นตกผนึกเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้ครับนี่ครับคือการเวลานะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่ครับดูนี่คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับโอ้สวยมากครับเห็นไหมรอยซึมของรักออแสครับซึมไปอยู่ในร่องนะครับเห็นไหมครับอย่าดูไว้ครับดูไว้นะครับจะได้เป็นกันครับบางคนยังเข้าไม่ถึงนะครับทีนี้ไม่มีการนมนาวครับพูดนมนาวไม่เป็นพูดจากความจริงนะครับดูครับนี่ครับดูทองคำครับเนี่ยดูทองคำครับเนี่ยเศษผงทองคำนะครับทองคำไหมครับเนี่ยผมว่าเป็นทองคำนะครับว่าจะเป็นถ้าไม่ทองคำก็จะถ้าไม่ใช่เป็นทองก็จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับถ้าจะเป็นอื่นสีดำหมดแล้วครับนี่ครับนะครับถ้าไม่ใช่ทองก็คงดำไปหมดแล้วครับแดงๆนี่คือเศษผ้ากำแพงครับเศษผ้ากำแพงสวยงามครับดูครับชัดเจนครับองค์นี้ชัดเจนมากครับดูครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับนี่สวยงามครับสวยงามครับดูโหนี่ทองสวยงามยินดูทองลูกสวยต่อมาครับดูไปเลยครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับการเล่นของเก่าครับดูที่รอยลานรอยล้ารอยแตกครับมันจะซึมเข้าอยู่ที่ไหนครับซึมก็จะมีคราบแคลซายมีผงมีอะไรมีมวลสารอะไรเขาก็ดูนะครับคืออย่างเงี้ยมีทั้งผงทองมีนะครับ
นี่ครับผงทองเต็มเลยครับองค์นี้ครับเยอะมากครับดูครับผงทองนั่นเลยครับผงทองเก่าเยอะครับนี่คือวิธีการดูครับเนี่ยอู้ผงทองเยอะมากครับผงทองเราขยายดูครับจะเห็นจะชัดหน่อยนี่ครับมีทั้งผงทองนะครับดูครับทองเหลืองอร่ามเลยครับนี่ครับทองผงมีเป็นผงทองครับเป็นผงทองหรือตะไบทองพวกนี้เศษทองนะครับสวยงามไหมครับนะครับถ้าสวยงามก็คอมเมนต์ว่าสวยงามนะครับนะครับสวยงามมีไม่กี่องค์ครับรู้สึกมีไม่ถึง 5-6 องค์ครับไม่ใช่มีเยอะนะครับ5องค์แล้วก็คนละพิมพ์ไปเลยครับไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับดูครับดูด้านในครับนี่เขาลานเล้าลึกเข้าไปครับดูคิ้วเขียวว่าอยู่ด้านในหรือครับนะครับคิ้วเขียวอยู่ด้านไหนเขาสืบอยู่ด้านไหนครับพอพระเขาปิเซตตัวปินะครับแล้วก็การเวลาแล้วก็คือพวกลักออแสก็จะซึมเข้าอยู่ด้านในครับนะครับแล้วก็ซึมเข้าไปสมกับเขาไซตกผนึกนะครับดูด้านในครับนี่ครับนี่คือวิธีการดูของเก่าโบราณครับทำไมเขาเรียกของเก่าโบราณเขาไม่พลาดนะครับสมัยก่อนของพวกนี้คนไม่รู้จักนะครับคนไม่รู้จักนะครับคนไม่รู้ไม่มีกล้องไม่รู้ถ้าคนเขามีเซนส์มีวิธีการดูเขาดูเลขของเก่าไปเขาจะปาร์กเก็บไปเลยครับนี่ครับนี่ครับคือไม่พลาดครับนี่ครับบางคนไปดูแต่ภาพที่แตกลายลานแล้วมีรอยอะไรพวกนี้เขาก็อย่างว่านะครับแต่พระสมเด็จครั้งต้องเนื้อหนุ่มนุ่มนะครับนุ่มเป็นหลักนะครับจะไม่แข็งแกร่งกระด้างนะครับเพราะเขาจะเข้าสุกกล้วยมันว่ากล้วยหอมจันทร์นะครับที่จะผสมปูนปูนเปลือกหอยก็เขาจะไม่แข็งกระด้างนะครับเขาไม่ใช่ปูนเพชรปูนเกาหลีปูนต่างใสปูนพระไออะไรนะพระไอที่เป็นพระไอพระสตะเสรีนะครับพวกนั้นเขาก็จะเป็นพวกของวังหน้านะครับของวังหน้าเขาจะเนื้อแกร่งนะครับเพราะเขาเป็นพวกปูนเพชรปูนเกาหลีปูนกังไสพวกนี้ครับตัวอย่างนะครับคือจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องแยกพระสมเด็จครั้งให้ออกนะครับเนื้อเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูครับนี่ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อทั้งหมดนะครับดูไว้ครับดูพระสมเด็จครั้งเป็นไงครับสวยงามไหมครับดูมันดูธรรมชาติไหมครับเนี่ยดูไว้ครับการเวลานะครับไปคุยที่ไหนก็คุยได้คุยถึงทั่วโลกก็คุยได้นะครับไม่ต้องมีอะไรบันทึกไม่ต้องมีไออะไรไม่ต้องไปตรวจสอบหาอะไรมากครับดูแค่นี้ไปวางปุ๊บสมัยนี้เขามีเครื่องตรวจสอบนะครับเขาดูปุ๊บเขารู้เลยครับนะครับคือวิธีเพื่อแท้แบบธรรมชาตินะครับนะครับสวยงามไหมครับแท้แบบธรรมชาติเนี่ยแท้แบบธรรมชาติเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยพระแท้แบบธรรมชาตินะครับดูครับดูไว้ครับดูคือความเก่ามีทองคำครับเนี่ยทองคำแท้แบบธรรมชาตินะครับวิธีการดูนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างครับดูครับโอ้สวยงามครับดูสวยครับถ้าเรามีเวลาเราก็มาขยายดูเช็คดูเนื้อดูนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระสมคังต้องมีเม็ดนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยมีน้อยมีมากก็ต้องมีครับบางทีก็มีแค่ชิ้นเล็กๆนี่ครับเพราะว่าผมมีพระสมคังอยู่ต้นครับต้นเขาจะมีนี่ครับช็อกเหลืองช็อกผงดาวกระจายนี่ครับนี่ครับเจอเลยครับผมนึกว่าพระยุคปลายจะไม่มีครับมันเคยผูกนี่ครับเนี่ยผงดาวกระจายเดี๋ยวผมจะพายุคต้นที่ว่าเจดีย์สามองค์กับเจดีย์พ่อปางนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมไม่น่าเชื่อจะพระยุคปลายก็มีครับที่บอกว่าบางคนน่ะเล่นพากันคือไม่มีหมดไม่คือไม่มีบันทึกคืออันนี้เขามีบันทึกไว้นะครับมีบันทึกเขามีบันทึกครับนี่คือเจดีย์พระปางสร้าง24ไอ้สร้าง2390นะครับสร้าง2390แต่องค์นี้ที่เราดูเนี่ยก็คือสร้าง2414นะครับอันนี้สร้าง2390ในยุครัชกาลที่3แต่องค์ที่เราดูในยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ดูเทียบให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับดีเอ็นเอเดียวกันครับนี่ครับมาดูนะครับเห็นไหมครับดีเอ็นเอเดียวกันครับนี่ครับนี่คือเจดีย์พระปางที่อยู่หน้าอุโบสถวัดระฆังข้างแม่น้ำเจ้าพยาแต่ตอนนี้ล่มสลายลงไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับเขาจะมีเนี่ยเนื้อดินเอนี่ครับคือผสมนะครับนี่ครับผสมในพระสมเด็จระฆังนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับทั้งหมดแค่ของดาวกระจายนะครับเห็นไหมครับไม่ทองคำนะครับเนี่ยที่อยู่ในพระสมเด็จระฆังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ผสมอยู่ในพระนี่คือยุคนี้เป็นแก่ปูนขาวครับแล้วก็สมเข้าสุกกล้วยนะครับ
แล้วก็ผสมของดาบกระจายนี่ครับที่ตำราบันทึกไว้ครับนี่ครับนะครับแล้วก็พอมาดูยุคปลายของมียุคปลายครับมีองค์ยุคปลายครับยุคปลายผมรู้จะไม่เจอผมพยายามลุ้นหาให้เจอครับนะครับนะครับนะครับจะเหมือนกันเลยครับไหนล่ะทีนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะพอขยับหายเลยมันเล็กมากครับเพราะของนี้เล็กมากครับไม่ใช่ใหญ่นะครับนิดเดียวครับเขาเล็กมากครับเล็กมากนะครับเราต้องใช้สโคปครับโคปหาครับอย่างที่ของวัดสร้าง2390เมื่อกี้ก็เล็กมากครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวหาเจอครับพยายามหาครับเจอแล้วครับดีครับมั้ยครับอันเดียวกันครับมั้ยครับเนี่ยอันเดียวกันครับนี่ครับขอดูนะครับนี่ครับเดียวกันครับคือยุคปลายเขาจะมีน้อยมากครับเศษน้อยมากครับน้อยมากครับแทบจะบางองค์แทบไม่เห็นไม่มีเลยครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยผงดาวกระจายช็อกเหลืองที่เป็นผงวิเศษของท่านครับแล้วก็จะมีพวกผงทองครับเนี่ยทองคําเยอะเลยครับนี่ครับถ้าท่านมีภาพมีแบบนี้ครับคือขวาเลยครับนี่คือเป็นผงดาวกระจายของท่านของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ตรงพรมศรีระฆังบางครั้งผมพูดไม่ชัดนะครับแต่ตอนนี้ต้องพยายามเพราะมีคนทักท้วงนะครับนี่ครับพอดูนะครับพอท่านมาดูยุคต้นนะครับยุคต้นครับมาอยู่ยุคต้นครับเหลือขาวครับต้นยันเหลือขาวแก่อุ่นขาวครับยุคต้นครับนี่คือยุคต้นครับนี่ยุคต้นมาแล้วครับนี่คือเพื่อนบางอยู่ใกล้กันพอดีครับเห็นไหมครับดีเอ็นเอเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีเหลืองเหมือนกันนี่คือผงดาวกระจายนะครับผงดาวกระจายนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ดูผงครับเนื้อเหี่ยวหดนี่คือพระยุคต้นบรรจุกุไว้เจดีย์พระปางนะครับหน้าวัดระฆังข้างแม่น้ำเจ้าพระยาแต่นี้ก็ล่มสลายไปแล้วนะครับคือสมัยก่อนเขาก็เก็บขึ้นมากันนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับผงดาวกระจายนะครับนี่ครับคือทุกอย่างเรามีดินเอแล้วก็มีนี่ครับองค์นี้มีทั้งแร่ธาตุไกสิทธิ์นะครับไหมครับธาตุไกสิทธิ์ด้วยแล้วก็มีช็อกเหลืองเครื่องทรงแรกช็อกเหลืองดาวกระจายครับชุกเขียวพวกนี้ครับคือเป็นพวกอันวัญญาณีของท่านครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือองค์ดาวกระจายครับสมอยู่ในเนื้อนะครับเดี๋ยวบางจุดก็มีบางองค์ก็มีน้อยนี่ผมเอาองค์ที่มีมวลสัตว์มีเยอะนะครับบางองค์มีองค์มีองค์บางองค์มีไม่กี่จุดมีไม่กี่ชิ้นเองครับนะครับเดี๋ยวเราลงให้ดูครับไหมครับนี่ครับนี่คือถ้าท่านเจอพระสมเด็จขังถ้ามีเนื้อแบบมีส่วนผสมสีแบบนี้อยู่ในวัดขังท่านคว้าเลยครับนั่นคือถูกการบันทึกและเป็นผงพิเศษของท่านครับแล้วพอคือมีการพออายุมากๆจะมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพมีการความหนาแน่นมีความมีการคือขึ้นเหมือนอัญมณีนะครับคือความหนาแน่นคือมีความหนาแน่นของมวลสารดาวกระจายครับดูครับสีไม่เหมือนกันเลยไหมครับไม่เหมือนกันครับไม่ใช่โลหะไม่ใช่อะไรนะครับคือเป็นผงนะครับเป็นผงเห็นไหมครับแล้วมีการเสื่อมสภาพได้นะครับเห็นไหมครับมีการเสื่อมสภาพได้นะครับนี่คือเป็นผงวิเศษท่านครับที่มันถือว่าผงดาวกระจายช็อกเหลืองนะครับนี่แหละครับนี่ครับดูไว้ครับจะได้เป็นกันครับบางที่บางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจนะครับบางที่คนส่องไปนึกว่าทองคำนะครับไม่ทองไม่ใช่ครับผงช็อกหนึ่งดาวกระจายนี่ไม่ใช่ทองนะครับนะครับที่มาเข้าเรื่ององค์ที่เราลงคือว่าระฆังยุคปลายครับเป็นแม่พิมพ์ของแต่นี้อันที่เราลงเมื่อกี้ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเป็นแม่พิมพ์ของช่างชาวบ้านครับ2390ช่างชาวบ้านนะครับนะครับเนี่ยเห็นมีชิ้นเดียวครับองค์นี้มีชิ้นเดียวนะครับไม่ครับชิ้นเดียวครับนะครับสวยงามครับตกผนึกนะครับมีแขวไซงอกทับนะครับเดี๋ยวดูไปอีกครับเผื่ออาจจะเจออีกครับแต่เราเห็นชิ้นเดียวครับโอ้ยเป็นบุญนะครับสวยงามครับองค์นี้ครับดูครับมีทองมีธรรมชาตินะครับดูครับสวยงามครับนะครับสวยงามมากครับพระสุขังนี้สวยงามครับท่านชุดนี้เรายังไม่ประกวดนะครับเพราะมีไม่เยอะครับคือกลัวกระเทาะครับกลัวเพราะเขาท่านชุดนี้เขาจะเนื้อครับเป็นเนื้อจะแก่เข้าสุกกล้วยมากครับจะเปาะครับจะได้ผสมน้ำมันตะอิ้วทารักนะครับเพื่อถนอมเนื้อครับรักเขาก็หมดสภาพครับนะครับซึมเข้าไปอยู่หมดนะครับ
สวยงามครับดูครับโอ้มีพระกำแพงด้วยครับครบเลยครับองค์นี้มีครบเลยครับครบครับนี่ครับเสร็จพระกำแพงครับเหนือเสร็จพระกำแพงพระกรุนะครับพระกรุครับพระกรุนี้พระในวัดสมเด็จครั้งก็มีพระมาถ้าเป็นรุ่นแรกๆก็เป็นมาเพราะท่านได้เสด็จไปล้านนาล้านช้างสมัยนั้นครับแล้วก็เอาพระลำพูนมาครับพระผงพระเก่าลำพูนมาผสมด้วยนะครับมีนะครับแล้วมีพระผงสุพรรณด้วยนะครับมีนะครับแล้วก็มีพระพอมา23ก่อนหลัง2392นะครับคือ2392 2395 96ต่อมาก็จะมีเป็นพระกำแพงพระสุมกอพวกนี้ครับนะครับนี่ครับเนื้อจะครับเนื้อจะยุ่ยครับด้วยพระโกจะยุ่ยครับเพราะอายุการเวลาสวยงามคือพระเก่าครับใช่พระเก่านะครับโอ้ยทองเยอะมากครับองค์นี้ครับทองมองด้วยตาไม่เห็นนะครับตาเปล่าไม่เห็นนะครับต้องใช้กล้องสโคปนะครับคือตอนแรกนึกว่าธรรมดานะครับดูดิเยอะเลยครับทองคำเปลวก็มีนะครับทองคำก็มีครับมีครบไปหมดเลยครับเยอะมากครับทีนี้เราจะดูไงว่าพระที่ตกผนึกของคาบแขวไซนะครับการเวลาครับก็ดูครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือการเวลาครับการเวลาของคาบแขวไซตกผนึกความหนาแน่นนะครับเห็นไหมครับนี่คือความหนาแน่นกับตกผนึกนะครับนี่คือความหนาแน่นของแขวไซนะครับเราต้องสโคปดูนะครับเราต้องสโคปเจาะนี่ครับอย่างนี้ครับนี่ครับคือความหนาแน่นกับตัวเป็นก้อนครับนี่คือความหนาแน่นนะครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือความหนาแน่นของแขวไซครับเห็นไหมครับจนกลายเป็นตกผนึกเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือแขวไซครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ไม่ใช่พวกไอ้นี้ครับนี่คือแขวไซตกผนึกเป็นก้อนใหญ่ครับเพราะเขาปิดหลุมเป็นหลุมใหญ่ครับเนี่ยแล้วก็นูนขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกายภาพครับอันนี้คือยังไม่อายุมากอันนี้อายุมากครับนี่คืออายุยังไม่มากอันนี้อายุมากครับเห็นไหมครับมันจะมีไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราต้องมีกล้องดูครับถ้าดูด้วยตาไม่เห็นตูตาเปล่าไม่เห็นนะครับต้องใช้กล้องครับเห็นไหมครับนี่แคลไซต์หมดแล้วพวกนูนพวกนี้ครับพวกนี้แคลไซต์ตกผนึกนะครับพวกนี้ใช่หมดนะครับแต่ว่าเราต้องใช้กล้องขยายซูมเข้ามาครับถ้าดูภาพรวมแล้วก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าภาพกำเป็นสีนี้ครับดูทั้งนั้นเลยครับทองนะครับทองเยอะครับพวกนี้ดูจุดไหนมีแต่ทองครับรักออแสครับสวยงามครับยิ่งดูยิ่งสวยครับดูครับโอ้ยเม็ดนี้สวยมากครับมนสารแบบสวยมากครับดินศิลาที่คุณนะครับสวยงามครับโอ้สวยงามครับดินศิลาที่คุณสวยงามมากครับดูดินศิลาที่คุณเนี่ยดินศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเขาไปทำน้ำมนต์แก้โรครักษาโรคครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดินศิลาที่คุณพวกนี้ดินศิลาที่คุณครับพวกนี้ดินศิลาที่คุณครับดูสวยงามสวยงามโอ้นี่ผงเลยครับดำๆเนี่ยโอ้ยจบเลยครับจบเลยครับดูเขาโรยด้วยผงตะไบนะครับผงนี่ครับเนี่ยผงเขาตะไบพวกแกะตะไบพวกไอ้อัญมณีนะครับนี่ครับออกมาครับนะครับแล้วมาโรยไว้ครับดูครับโอ้จับตัวเป็นก้อนนะครับดูครับไม่ใช่ผงถ่านนะครับอัญมณีครับดูแวบๆครับอัญมณีครับดูนี่ครับทั้งนั้นเลยครับนี่คือใช้สโคปครับเมื่อกี้ไม่สโคปไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาเล็กมากครับเขาโรยแบบนี้ครับโรยแล้วติดจับตัวเป็นก้อนแค่อยู่ตรงนี้ครับที่อื่นไม่มีครับเห็นไหมครับนี่ครับไม่มีที่อื่นไม่มีไหมครับดูครับบีครับโอ้ยสวยงามครับบีดูรักออแสครับรักออแสซึมเข้าไปอยู่ในแคลไซต์หมดเลยครับนะครับนะครับซึมไปอยู่ในแคลไซต์หมดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับดูไว้ครับสวยงามนะครับมีท่านดูไว้ครับนี่คือเราก็อยากให้ท่านเป็นวันนี้ว่างครับว่างก็อย่าลงของดีๆให้ท่านเห็นนะครับนี่คือยุคปลายนะครับยุคปลายจะเป็นแบบนี้นะครับพระยุคต้นยุคกลางยุคปลายท่านดูให้เป็นนะครับแล้วถ้าไม่ทันก็อีกเนื้อหนึ่งนะครับเนื้อจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็อีกไม่แบบนี้มวลสารไม่ใช่แบบนี้นะครับนะครับเพราะนั้นเขาจะอีกคือเป็นพระวังหน้าวังหลังวังหลวงนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือวังหลวงสร้างเยอะมากครับสร้างตั้งแต่2416ขึ้นไปครับถึง2451ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอุทจารย์โตไม่ได้ปลูกเสกนะครับปลูกเสกจะเป็นเกจิหลวงปู่ภูหลวงพ่อเงินหลวงปู่แก้ววัดคือวันหลวงปู่สุขวัดปอกปากคำขามเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่
เกจิทั้งนั้นนะครับที่ปู่พ่อจาดพระบางกระเบานะครับดูพระเราก็ท่านก็มาดูพศแล้วกันครับนี่ท่านบอกนะท่านเป็นพระนะครับเขาปลูกเสกในยุคนั้นนะครับแต่ว่าเป็นพระที่มีพระคุณแรงครับปลูกเสกที่วัดพระแก้วหรือวังหลวงนะครับที่เขาเปิดทีเปิดหอกันเจอเยอะนะครับนะครับพระวังหลวงนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณนะครับเป็นพระที่ดีนะครับแล้วก็แต่ต้องดูด้วยครับของร่องแบบก็มีอีกเยอะนะครับท่านต้องแยกให้ได้ครับแยกให้เป็นนะครับถ้าไม่เป็นก็มาให้ผมดูให้ครับค่าครูค่าดูกล้องครับค่า24 บาทต่อ1องค์ครับ24 บาทต่อ1องค์นะครับที่นี่ไม่มีพลาดครับแต่ต้องลงกล้อง 1000x 1600x นี้ที่ผมดูนี้ครับคือ24 บาทค่าดูครับที่ว่าทำไมเก็บถูกเพราะค่าครูขายของพ่อผมแค่24 บาทให้ดูแค่นั้นนะครับห้ามมากกว่านั้นไม่ได้ครับแล้วก็เราดูเพื่อเผยแผ่เราทำเพื่อเผยแผ่ให้ท่านนะครับ24 บาทนะครับดูครับมีผงอัญมณีนี่คือผงอัญมณีนะครับเห็นไหมครับนิดเดียวครับเราต้องขยายสโคปดูครับผงอัญมณีนะครับองค์24 บาทนะครับถ้าอยากมาดูก็เชิญที่บ้านหอศิลป์โทรมาล่วงหน้าครับนะครับองค์24 บาทต่อหนึ่งองค์นะครับต้องแลกเหรียญมาให้เรียบร้อยครับเหรียญ24 บาทครับคือแบงค์20แต่4 บาทต่อหนึ่งองค์ครับนะครับทำไมเราดูราคาแค่24 บาทบางคนตกใจบางคนไม่มั่นใจถ้าเสียแพงๆจะมั่นใจถ้าเสียน้อยๆไม่ค่อยมั่นใจให้ฟรีบางทีให้ผ้าฟรีไปเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจเขาโน้นเป็นผ้าเก๋เป็นผ้าทำใหม่ก็ถึงบอกว่านี่แหละครับถ้าเสียเงินเยอะจะมั่นใจบางคนนะครับเห็นไหมครับดูทองครับก็คือที่นี่คืออย่างท่านอยู่ไกลอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคอยู่กรุงเทพค่าน้ำมันท่านวิ่งมาเท่าไหร่ถูกไหมค่าน้ำมันวิ่งมาบางทนวิ่งมาหาผมเนี่ยใช้ค่าน้ำมัน 4-5,000 3,000 4,000 6,000 ไปกลับก็เป็นเท่าไหร่กินใช้อีกไปกลับเที่ยวหนึ่งก็เป็นหมื่นแล้วมาเก็บท่านองค์ละเป็นพันเป็นร้อยแล้วบางคนมาถึง50องค์10องค์20องค์100องค์อ่ะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ24บาทก็พอนะครับเราทำเพื่อเผยแพร่นะครับเพราะที่นี่สถานที่นี้เราไม่ได้เช่าเป็นบ้านหอศิลป์นะครับแต่ถ้าว่าสถานที่เขาประกอบการเขามีการเช่ามีการค่าลูกน้องมีค่าไฟค่าน้ำค่าอุปค่าสถานที่เช่าพวกนี้เขาต้องคิดหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับว่าเขาไม่ได้นะครับแต่สถานที่ของผมเนี่ยมันไม่ได้เช่านะครับทุกอย่างนะครับเพราะสถานที่เราเป็นส่วนตัวครับนะครับเราก็เลยลงเพื่อเผยแผ่ท่านนะครับเราลงเพื่อให้สำหรับคนที่มีได้ผ่านมาแวะมาทางนี้ก็มาคุยมาพูดกันแล้วก็มาเอามาชมกันครับแต่ท่านผู้ใดก็มีถ้ามีตังแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่ครับต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านก็มีเครื่องเหมือนกันนะครับเครื่องใหญ่กล้องเหมือนกันตำราเดียวกันตำราเล่มเดียวกันนะครับบางท่านก็มีเครื่องสแกนพวกนี้ครับก็คือก็ไปหาท่านแต่ก็มีราคาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็มีความมั่นใจขึ้นนะครับเพราะดูทั้งกล้อง 1000x 1600x ดูทั้งเครื่องสแกนดูเครื่องสแกนดูค่าธาตุดูพวกมวลสารมีพวกแยกสารแยกธาตุออกมาได้นะครับนั่นคือสมราคานะครับเพราะว่าเครื่องของท่านก็เป็นล้านนะครับหลายล้านนะครับหลายล้านคือท่านเป็นทำอาชีพนะครับก็ต้องให้ท่านนะครับแล้วท่านก็อยากรู้ท่านก็อยากมีความมั่นใจท่านต้องไปดูแบบนั้นนะครับแต่ถ้าท่านดูอยากต้องการดูแบบที่ผมลงไปอ้างอิงด้วยภาพดูการธรรมชาตินะครับด้วยธรรมชาติแบบนี้ท่านก็มานี่24 บาทนะครับ24 บาทนะครับคือทุกที่ดีหมดนะครับเพราะทุกที่ก็เป็นแหล่งที่เผยแพร่ให้กับผู้ศาสนาเป็นในตัวแล้วเผยแพร่ให้พระสมเด็จครั้งที่ท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับดีหมดครับไปจุดไหนดีหมดนั่นคือความเชื่อของเรานะครับดูครับนี่คือคาบน้ำน้ำคาบลักออแซนะครับยังติดตกผนึกนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ